วันนี้เรามีเมนูก๋วยจั๊บต้มส้มมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกไทยเม็ดขิงซอยและหอมแดงบุบรอจนน้ำเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บกะปิและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เนื้อหมูต้มสุกปากหมูลวกสุกเต้าหู้พวงลูกชิ้นหมูลวกสุกหมูกรอบและไข่ต้มลงบนเส้นก๋วยจั๊บต้มสุกเติมน้ำต้มส้มโรยหน้าด้วยหอมเจียวและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ